กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟันจีเฮิร์บนะคะจัดฟันแปะฟันนะคะกินปากมาแน่นอนฟันผุกินปากมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษามันด้วยจีเฮิร์บนะคะใช้แค่นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะนะคะแปรงเช้ากับก่อนนอนเท่านั้นไม่ต้องแปรงเยอะเดี๋ยวเหงือกพังค่ะคุณผู้ชมนะคะสะอาดลมหายใจสดชื่นดูแลฟันของคุณและลมปากของคุณเนี่ยให้ปลอดภัยจากกลิ่นเหม็นนะคะวันนี้นะคะจีเฮิร์บมาพร้อมโปรพิเศษค่ะ1หลอด120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ5หลอดในราคาพิเศษนะครับเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททุนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนแบบนี้รีบโทรเลยนะครับ0957184624หรือที่แอปสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดผมขวัญอาจารย์ได้เลยนะครับรู้แล้วใช่ไหมว่านางร้ายหน้าเหวี่ยงที่หอบผ้าหอบผ่อนออกจากบ้านผัวรู้แล้วเป็นใครรู้แล้วมึงรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วเมื่อกี้กูโทรหาเลยนะฮะอ่ะแต่อันนี้ไม่หอบข้าวหอบผ่อนไม่สึกไม่อะไรนะจ๊ะแค่ปงอาบัติพอนะฮะทำไมยังไม่จบจงไม่จบอีกยังไม่จบเพราะว่ามันขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยครูบาไก่ไงนะฮะปลงอาบัติแล้วขอขมาน้อมรับผิดนะฮะคืบหน้านิดหนึ่งครับสำหรับครูบาไก่ล่าสุดนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาเองครูบาไก่ได้ขอขมารับผิดปลงอาบัติต่อหน้าพระอุปชาแล้วหลังก่อนหน้านี้ออกมายอมรับว่าเล่นบานาน่าโบ๊ทเจสกีไอ้ขี่ตรงนั้นนะจริงนะครับแต่ความผิดไม่ถึงขั้นต้องสึกนะจ๊ะโดยมีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กครูบาไก่นะครับวัดป่าปฐมพร้อมข้อความบอกว่าลูกทำผิดก็ขอโทษต่อพ่อแม่ที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนไปหมดด้วยความไม่ระวังสำรวมกายทำให้คนอื่นได้นำไปวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานากราบขอขมารับผิดข้อวินัยอาบัติเรื่องส่งน้ำในลำธารและนั่งเรือนะครับข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดต่อหน้าพระอุปัชฌาย์เพื่อตักเตือนและกล่าวโทษตามข้อพระวินัยต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทำขึ้นอีกให้ชาวโลกได้ติเตือนค่ะนะคะสาธุนะครับนะคะลงอาบัติแล้วไม่แต่ว่าคนบอกว่าไม่ต้องเขาว่าไม่สื่อไม่สื่อแค่ปลงอาบัติพอนะคะอันนี้คือประเด็นแค่เล่นน้ำตกกับขี่เจสกียอมรับแล้วเป็นตัวเองจริงๆนะคะไม่ได้ภาพตัดต่อแล้วก็อะไรต่ออะไรนะฮะแต่ไม่ต้องถึงขั้นศึกศาลากันอะไรยังก็ว่ากันไปนะจ๊ะนะคะเอาเปลี่ยนข่าวกูร้อนเจอพระเจอเจ้าทำไมเช้าๆมากูร้อนเดี๋ยวแม่เจอคนนี้ร้อนยิ่งกว่าใครคะคุณชูวิทย์นะโอ้ยร้อนกว่าไหมล่ะวันนี้ทั้งวันเมื่อวานทั้งสองวันสามวันมันที่กูเปิดจะ YouTube มีแต่ข่าวพี่ชูวิทย์อ่ะงานนี้ครับไม่ใช่ชูวิทย์ตีแสกหน้าแต่ชูวิทย์เตรียมแฉแล้วนะครับปมดาราสาวไต้หวันจ่ายเงินจุด27,000 นะไม่ต้องมาจุดจดอะไรเอาง่ายๆภาษาไทยแล้วก็27,000เนี่ยนะฮะกับตำรวจแล้วก็เป็นข่าวโด่งดังกันเลยทีเดียวนะฮะหลังเกิดเรื่องราวชาววงการสีกากีอีกแล้วจ้าสีผ้าเหลืองสีเหลืองอันนี้สีเหลืองนี่สีกะเกสีกะเกนะฮะงานนี้ที่ดาราสาวไต้หวันอ้างว่าถูกตำรวจไทยรีดไถเงิน 27,000 นะฮะขณะเดียวกันเองทางเจ้าหน้าที่เองแถลงว่ากล้องวงจรปิดที่หมวกของตำรวจเนี่ยถูกเนี่ยที่ถูกลบจริงนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังได้มีการให้มีคำสั่งย้ายด้วยนะครับผู้กำกับสน.ห้วยขวางนะฮะช่วยราชการเส้นเหตุดังกล่าวนะฮะสรุปย้ายนะสั่งย้ายนะจ๊ะล่าสุดนะครับนะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ของเราเองครับได้โพสต์คลิปข้อความบอกว่าขอโทษนะฮะอันหยูชิงครับอันหยูชิงเนี่ยเป็นสาวไต้หวันที่ตำรวจไทยบางคนเนี่ยทำไม่ได้รับความเสียหายนะแล้วผมยืนยันว่าจะติดตามเรื่องนี้เพื่อให้ได้ความจริงให้พาความจริงมันปรากฏเลยเขาบอกว่าโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยสัมภาษณ์ชายสิงคโปร์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับดาราสาวไต้หวันแล้วก็เป็นคนจ่ายเงินให้กับตำรวจเนี่ย 27,000 บาทนะครับขณะเดียวกันนะครับนายชูวิทย์ยังได้พูดในคลิปบางช่วงโมตอนบอกว่ากล้องวงจรปิดบนหัวทำไมไม่เอามาเปิดมีคลิปมีทุกอย่างอยู่ในมือแล้วกำลังโกยสาวไต้หวันเนี่ยเอาเรื่องราวของผมไปลงเพราะผมบอกเองว่าตำรวจยอมรับเขาเป็นคนพูดถูกผมไม่คิดมาก่อนว่ากรณีนี้จะเกิดขึ้นไม่มีที่ไหนในโลกที่ตั้งด่านค้นนักท่องเที่ยวเลย อยากให้นะฮะนะทางด้านของผู้ประชาการนะครับตำรวจนครบาลเองเอาคลิปมาเปิดแล้วก็ขอโทษสาวไต้หวันซะนะฮะเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจกลับมาแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้มันดีขึ้นกลับมาหน่อยก็คือเงินก็ด้วยนะอือเนี่ยอันนี้คือประเด็นที่พี่ชูวิทย์พูดค่ะงานนี้นะครับสรุปแล้วก็ตำรวจมีการทำมีคำสั่งย้ายครับผู้กำกับสน.ห้วยขวางตั้งแต่เมื่อ2วันแล้วนี่เออแล้วก็เป็นข่าวดังมาเลยว่ายังไงทำไมแบบว่าแล้วก็มีประเด็นเหมือนที่บอกว่าอะไรนะต้องเรียกทำไมต้องเรียก 27,000 ล่ะอะไรเงี้ยในของเขามีแค่นั้นเออเขาบอกว่าทีมนักท่องเที่ยวเนี่ยมีแค่เท่านั้นสมมติถ้ามีแสนหนึ่งอะ
ไม่ทราบเพราะกูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กูไม่ทราบเรื่องพวกนี้อย่ามาเอากูไปเกี่ยวแต่คนที่ทราบต้องถามคุณชูวิทย์ไม่ถามใครคนที่ขับอันนั้นสีแดงตอบรถกูยอมเลยอะไรนะพี่คนที่ขับรถอะไรนะเขาเรียกอะไรนะรถอะไรรถสีแดงอ่ะเออตอบโหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่รู้พูดไม่ได้รายละเอียดมันยังไม่มีใครเอามาบอกรายละเอียดแบบจะมันต้องมีคลิปมายืนยันตรงหน้าก่อนว่ามีการรับกันจริงหรือเปล่าแล้วทำไมมีสั่งคำสั่งย้ายอันนี้คำสั่งย้ายไปข่าวแล้วสั่งย้ายเพราะว่าไปมีคำสั่งย้ายแล้วมันจะไม่เป็นถ้าไม่เอาคลิปมาแต่มันไม่ใช่คำว่าย้ายไม่ได้ภาษาตำรวจเขาไม่ได้ใช้คำว่าย้ายเอามาใช้คำว่าเด้งเด้งภาษาข่าวเด้งเป็นภาษาข่าวสั่งย้ายช่วยราชการในภาษาตำรวจเดี๋ยวเขาย้ายแบบคนเรามันก็ย้ายไปย้ายกลับได้คนเราก็ต้องมีทีขึ้นทีลงเนาะเวียนไปก็เวียนมาได้ไม่ทราบค่ะเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เป็นคนไม่ได้กลางคืนค่ะตอบไม่ได้ค่ะคนที่ทราบก็คือก็ต้องมีคลิปค่ะต้องดูจากคลิปอย่างเดียวค่ะนะคะแล้วก็คนที่เขาบอกว่าเขาอ้างว่าจ่าย 27,000 แล้วเขามีการถ่ายทำคลิปด้วยก็ถ้าเกิดคลิปนั้นเปิดมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะก็ค่ะก็รับกันไปค่ะตามสภาพนะคะเราพูดเลยมาไม่ได้ไงคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับก็ต้องเปิดคลิปให้เราดูก่อนนะคะเพราะว่าคลิปที่เราเห็นมันไกลเกินไปมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมว่าไหมล่ะที่คลิปหน้าสถานทูตมันอยู่บนสะพานลอยอันนั้นมันไกลเกินไปเราไม่รู้ว่าคุยอะไรกันมันไม่เห็นอะไรทั้งแสงไฟรถมันสาดส่องหน้าสลัดสลัวไปหมดเนาะมันต้องเห็นใกล้ๆนะคะใกล้ๆแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยพี่ว่ามันไม่ต้องมีแล้วแหละค่ะคลิปนะคะมีอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวรอเขาเปิดนะคะจะเปิดมาเมื่อไหร่แค่ไหนเปิดแล้วก็แจ็คพอตลงใครก็อีกเรื่องนึงค่ะนะคะก็จะฮัลโหลเซเฮดกันเลยนะถูกต้องค่ะนะคะครับประเด็นเนี้ยเบื่อแล้วครับไม่อยากอ่านแล้ววันนี้2 3วันเสาร์อาทิตย์ดูแต่ประเด็นสาวไต้หวันเนี่ยก็คุณชูวิทย์กับลุยเต็มที่ไงเบื่อสาวไต้หวันมากเลยวันแรกสาวไต้หวันเอามาโพสต์วันที่2เป็นเรื่องวันที่3คุณชูวิทย์ลงวันที่4เด้งเนี่ยนั่นแหละเพราะว่าสาวไต้หวันนี่เบื่อมาแล้วหลายวันแล้วนะคะคือฉันก็ไม่ไหวแล้วนะคะเปิดไปเจอแต่สาวไต้หวันเบื่อนะคะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะคะคุณผู้ชมนะคะไม่มีใช่ไหมช่วงหน้าสาวไต้หวันเนี่ยฮะไม่มีแล้วช่วงหน้าเป็นข่าวของฆ่าตัวคุณอ้ำพัชราภาอ๋อค่ะที่เป็นดราม่าอยู่อ่ะนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ G Herb นะคะสมุนไพรนะคุณผู้ชมนะคะกินปากนะจัดฟันแปะฟันนะคะหรือว่าฟันผุมันมีกินปากอย่างแน่นอนรักษาให้หายด้วยยาสีฟันสมุนไพรตา G Herb นะคะใช้แค่นิดเดียวหลอดนึงเนี่ยถ้าใช้คนเดียวได้3เดือนใช้ทั้งครอบครัวก็ได้ประมาณ2เดือนนะคะหายจริงๆคุณผู้ชมนะคะรายละเอียดเป็นยังไงคะน้องโอมวันนี้นะคะใครสนใจเลยนะครับ1หลอด120กรัมนะฮะใช้ได้นาน 2-3 เดือนเลยครับหลอดละ230บาทนะครับก็ใครสนใจวันนี้มีโปรเป็นเซตเป็นชุดสุดพิเศษเลยนะครับ5หลอดหรือเพียงแค่ 1,000 บาทช่วงเท่านั้นโปรนี้ส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนรีบโทรเลยนะครับ0-5718-4624นะครับหรือที่แอดสุขภาพดีสแกนแคลโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ